เริ่มกลับมาใช้คอนแทคเลนส์ของแบรนด์แบบ Kitty Kawaii แล้วอะตอนแรกคิดว่าขวดจะเล็กนะไม่เล็กนะฮะขวดใหญ่มากเนี่ยทานนิดนึงแล้วก็เบนอะคือสวยเลยอะพี่แบรนด์คะพี่แบรนด์เพนเนอรี่คะพี่มาป้ายยาหนูค่ะแล้วหนูก็ต้องมาซื้อใช้เองเนี่ยอันยองซิกรีนโนชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุบิวตี้นะทุกคนก็ใครอยากไปตามเนี่ยสามารถไปกดลิงก์ที่ดีสคริปชันได้เลยเดี๋ยวเราแปะไว้ให้นะฮะของต่างๆก็จะอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะไปกดกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะพัสดุชิ้นแรกกันเลยในเกี่ยวกับบิวตี้นะทุกคนนั่นก็คือยังไม่ได้แกะนะเป็นกระดาษเป็นซองกระดาษมาแบบนี้คือแพ็คมาแบบพังได้ก็คือพังไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแบบลูกค้าไม่น่าจะเสียได้หรอกมั้งถ้าหากว่ามันพังแต่คือเขาแพ็คมาดีนะดูสิมีความกันนู่นกันนี่แพ็คมาระดับที่แบบมองในกล้องไม่เห็นเลยอะว่ามันคืออะไรคอนแทคเลนส์นะครับของ Kitty Kawaii นั่นเองซึ่งแบบเราอะเริ่มกลับมาใช้คอนแทคเลนส์ของแบบแบรนด์แบบ Kitty Kawaii แล้วอะคือแบบไม่รู้ทำไมแต่อยู่ๆก็อยากกลับมาฟีลแบบว่าอยากลองหลายๆรุ่นหลายๆลายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบซื้อมาอันเนี้ยเป็นลายที่แบบเรารู้สึกว่าคนใช้กันเยอะแล้วก็ดูมันเป็นแบบธรรมชาติดีเป็นรุ่นที่มีชื่อว่ามินิดอนนะเราสั่งมา2สีด้วยกันก็คือสีน้ำตาลกับสีเทาประมาณนี้แต่น้ำตาลออกส้มนะทุกคนไม่รู้จะรอดหรือเปล่าดูจากในกระปุกก็คือออกส้มเลยแหละแล้วก็อีกอันนึงเป็นสีเกรย์สีเทานะก็ถ้าหากว่าเราใส่แล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายไว้ให้ดูแล้วกันว่าใส่แล้วเป็นยังไงชิ้นต่อไปนะฮะอยู่นี่เลยนะครับมาดูกันว่าอันนี้คืออะไรแกะมาแล้วเรียบร้อยหมายถึงว่าหาก้นเปิดกล่องอันนี้ก็คือเป็นคอนแทคเลนส์ลายวันนะฮะทุกคนเช็คก่อนว่าใช้ค่าสายตาของฉันไหมดูตรงไหนอันนี้คือแบบเพิ่งซื้อครั้งแรกนะ 4.75 โอเคใช่ 12.2 ใช่เราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ชอบใส่คอนแทคเลนส์แบบทั้งรายวันแล้วก็รายเดือนเนาะซึ่งรายเดือนอ่ะเราก็ไม่ได้ใส่ว่าแบบทั้งเดือนนะครับก็ใส่แบบว่า 2-3 ครั้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่หรือบางทีก็ไม่ได้ใส่เลยนะเพราะว่าก็ขี้เกียจบ้างอะไรบ้างนะส่วนมากก็จะใส่เป็นแว่นตาประจำวันทุกวันเนี่ยก็จะใส่แว่นตานั่นแหละเพราะว่ามันสะดวกกว่าแล้วก็มันไม่ปวดตานะถ้าเป็นคอนแทคเลนส์เนี่ยใช้ทำงานมันไม่ได้จริงๆนะทุกคนเป็นของไบโอเมดิกแกะยังไงอ่ะอ๋อเขาอยู่ข้างล่างตรงนี้ซึ่งมันเป็นแบบใสนะทุกคนเป็นฟิลว่าคอนแทคเลนส์ใสอู้นี่มีมาทั้งหมด3แพ็คด้วยกันแพ็คละ5คู่นะนี่อันนี้ก็คือ5คู่5 10 15นะก็คือ15วันนะก็คือใส่ได้15วันถ้าซื้อเป็นแพ็คอย่างเงี้ยก็คือจะใช้แบบว่าอ่ะจะใช้ค่อยใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นช่วงสงกรานต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่เนี่ยมันก็ใส่แบบเที่ยวสงกรานต์ได้เล่นสงกรานต์เสร็จนู่นนี่นั่นเสร็จก็ทิ้งแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนดีอ่ะซื้อเป็นแพ็คติดไว้นะทุกคนอันนี้มันน่าจะแบบใช้ได้ค่อนข้างนานนะฮะหมดอายุก็คือ2,340แพ็คนึงอันนี้เราซื้อมาไม่ได้แพงมากนะประมาณ300กว่าบาทอันนี้คือแบบใครที่ชอบใส่คอนแทคเลนส์แล้วอยากได้คอนแทคเลนส์แบบรายวันแบบใสเนี่ยก็ใส่แบบนี้ก็ได้คือเดี๋ยวนี้ชอบใส่แบบใสเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใส่แบบสีงงต่อไปกล่องนี้นะครับให้ดูนิดนึงแพนเนอรี่ก็คือเป็นสกินแคร์ที่เราชอบใช้รอบนี้เนี่ยเราสั่งเป็นสกินแคร์ที่ใช้กับผิวนะฮะไม่ได้ใช้กับหน้านะครับคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันสีแดงแบบนี้คุ้นๆไหมไม่คุ้นเพราะไม่เคยจับไม่เคยแกะไม่เคยอะไรเลยแพนเนอรี่ตอนแรกคิดว่าขวดจะเล็กนะไม่เล็กนะฮะขวดใหญ่มากนี่อันนี้เป็นแพนเนอรี่สูตร AHA นะฮะแพนเนอรี่โพรเมกราเนตบอดี้เซรั่มนะฮะก็คือส่วนผสมของเม็ดทับทิม 18% AHA บวกวิตามิน B3 นะครับก็คือเป็นฟิลว่ามี AHA ผสมกับไนอาซินามายด์เลยนะครับซึ่งข้างหลังเนี้ยบอกเลยว่าอันดับที่1ก็คือไนอาซินามายด์อันดับที่2ก็คือเป็น AHA นะฮะก็มีความว่าเฮ้ยส่วนผสมมาค่อนข้างจึ้งอยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็น AHA และไนอาซินามายด์สำหรับทาผิวนะฮะทุกคนไม่ใช่ว่าเอามาใช้ทาหน้านะจ๊ะไม่ได้เนาะผิวกายอ่ะมันจะมีความแบบหนากว่าถ้าเอา AHA ทาผิวหน้าเนี่ยมาใช้กับผิวกายเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ลงลึกถึงใครอยากผัดเซลล์ผิวกายเนี่ยก็ต้องใช้ AHA แบบนี้นะทุกคนเป็นโลชั่นแต่ผิวกายมันจะดีอย่างนึงก็คือถ้าหากว่าเป็นพวกแบบที่มีส่วนผสมของน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยระคายเคืองเท่าไหร่แต่ถามว่ามันก็ไม่ได้เหมาะกับแบบ
ทุกคนเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันว่าอยู่กับผิวตัวเองแล้วมันแบบโอเคมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากอ่ะครีมทาผิวทั่วไปอ่ะที่ใช้กันทั่วไปมันก็มีผสมน้ำหอมมานะทุกคนอยากรู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าราคามันน่ารักมากๆเลยนะอันเนี้ย100กว่าบาทเองแล้วก็ตอนแรกอ่ะคิดว่าจะนิดหน่อย250 ml จ้ะขวดใหญ่มากลองเอามาใช้ดูนะครับต่อไปนะฮะนี่มาจาก Eve and Boy เลยนะจ๊ะทำไมถึงสั่ง Eve and Boy เราไม่เดินไปซื้อล่ะในห้างง่ายๆ easy 4.4 จ้ะกดโค้ดส่วนลดอะไร 4.4 มันมีโค้ดส่วนลดก็เลยกดเอามานะทุกคนนั่นแหละเป็นฟีลว่าอยากใช้ส่วนลดไงมันก็เป็นเหมือนแบบลดที่ช็อปแล้วมาลดต่อที่ Shopee อีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการลดแบบท็อปอัพขึ้นไปเนาะก็เลยสั่งมานะขวดใหญ่ๆแบบนี้ทุกคนน่าจะเดาออกเนาะว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันคือสิ่งที่จําเป็นที่ทุกคนต้องใช้และคือเราอ่ะหมดมันหมดแล้วก็เลยซื้อตุนนะครับสิ่งนี้ก็คือNivea นะฮะ Extra Bite Radiant and Smooth Body Lotion นะครับก็คือเป็นสูตรวิตามิน C Superfood UV Filter ก็อันเนี้ยจริงๆอ่ะคือเราเอามาทาฟิลแบบทาผิวกายทั่วไปบำรุงทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเอามากะจะกันแดดขนาดนั้นซึ่งกันแดดเนี่ยเราจะใช้เป็นของวาสลีนอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราแบบชื่นชอบแล้วก็ใช้ตลอดแล้วก็กลิ่นค่อนข้างหอมทาแล้วรู้สึกผิวหอมผิวดีนะชอบมากกลิ่นมันหอมอ่ะมันแบบละมุนนั่นแหละซื้อตุนนะคะว่ามันหมดนั่นเองนะครับเป็นพัสดุจาก Eve and Boy นั่นเองก็คือมีความว่ากดสั่งจาก Eve and Boy มานะด้วยความที่มีโปรนู่นนี่นั่นเนาะส่งฟรีส่งได้ก็สั่งมา อันนี้มันเกิดเหตุจากการที่เราเนี่ยไปเดินเทสนะครับลิปสติกต่างๆนะแล้วก็มีความว่าไปลองแล้วก็ชอบสิ่งนี้ขึ้นมาไปลองมาแล้วชอบมากคือเราต้องตำนั่นก็คือนี่ Color Rich Intense Volume Matte นะฮะทุกคนนี่แพ็กเกจจิ้งดูดีสีที่เราซื้อมาคือสีเบอร์339 Lerwood Bronze Lerwood Bronze ไม่รู้อันถูกหรือเปล่าก็คือมีความว่าเขาจะเป็นฟีลว่า Velvet นะในความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันมีความเป็น Velvet Matteอะไรประมาณนั้นคือเนื้อมันจะมีความเป็นแมตแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแมตแบบแป้งอะไรเงี้ยมันยังมีความนุ่มแพ็กเกจจิ้งก็จะประมาณนี้หรูหราหมาเห่าดูแพงดูหยิบมาแล้วแบบหยิบขึ้นมาแล้วแบบเก๋มีความเป็นแถบทองอะไรต่างๆนานาอันนี้เราซื้อมาในราคา269 บาทนะทุกคนนี่เขาจะเป็นลิปสติกแบบนี้เป็นแบบหมุนอย่างนี้ให้มาค่อนข้างเยอะแพ็กเกจจิ้งทองสวอตให้ดูอุ๊ยเพิ่งสังเกตตรงนี้เขามีโลโก้แบบอเวนเจอร์ด้วยอ่ะทุกคนอเวนเจอร์ตัว R เดี๋ยวลองสวอตที่หลังให้ดูก่อนนี่คือพิกเมนต์คือดื้อมากพิกเมนต์แน่นมากทุกคนเราเป็นหนังคือว่าสวยแล้วเนื้อไม่ได้เป็นฟิลแบบแห้งแป้งอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ทำให้ปากแห้งแบบกังอะไรขนาดนั้นอาจจะมีความแบบแห้งอยู่บ้างนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้แห้งจนน่าเกลียดเดี๋ยวเราลองสวอชให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะที่ปากของเรากันเลยตรงนี้นะเนี่ยทานิดนึงแล้วก็เบนอ่ะคือสวยเลยอ่ะเฮ้ยดูดิคือถามจริงสวยมากสวยมากๆคือแบบชอบมากแล้วคือเป็นฟีลว่าแบบพกพาได้สามารถไปทาได้กรุบกริบแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบแพ็คเกจจิ้งที่มันเป็นเนื้อแมตต์คือเขาบอกเป็นแมตต์ใช่มั้ยแต่ฟินิชมามันไม่ได้มีความว่าปากแห้งไปขนาดนั้นนะทุกคนสวยอ่ะชอบมากดีมากอันนี้ก็คือ cleansing water นะฮะ micellar water ของ Bifesta cleansing water สูตร bright up นะครับมันสามารถเช็ดได้ทั้งแบบดวงตาแล้วก็ปากเลยก็คือค่อนข้างสะอาดหมดจดนะแต่ว่าเราอ่ะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะบางทีก็จะเป็นสีชมพูบางทีก็จะเป็นสีเขียวบางทีก็จะเป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยเห็นว่ามันเป็นสูตร bright up นะครับอยากเพิ่มความขาวให้ใบหน้าก็ซื้อมามันไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นหรอกมันแค่คลีนทุกคนจะมาเอาอะไรให้มันขาวกระจ่างใสขนาดนั้นก็ไปสกินแคร์ป่ะล่ะนะนี่อันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมีใครที่ไม่มี cleansing water แล้วใช้แบบลงแป้งฝุ่นนะคะลงกันแดดนะคะต้องเช็ดไหมต้องค่ะต้องเช็ดนะคะเพราะว่าที่เกาะหน้าเรามันไม่ได้มีแค่แป้งไม่ได้มีแค่กันแดดมันมีอะไร PM 2.5 ดิใช้เถอะต่อไป
เรามาลุ้นกันนะทุกคนเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นสกินแคร์ล้างสต็อกมันจะหมดอายุเมื่อไหร่อันนี้คือแบบเป็นจุ่มปะเป็นความแบบแรนดอมเป็นความสุ่มเป็นความกระทากระทาปงคือเขาอ่ะมันมีความเหมือนแบบเขาล้างสต็อกเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็จะแบบพยายามเคลียร์ของออกมันก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่าของเขาอาจจะใกล้หมดอายุอะไรอย่างนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าหมดอายุเมื่อกี้โอเคค่ะหมดอายุอีก2เดือนข้างหน้าค่ะว้าวจ้ามากจ้าพี่จ๋าซาลิโลนิกเซรั่มนะครับจาก SNP Plep นั่นเองนะครับสว่างจ้ามากก็คือเป็นเซรั่มนะครับยี่ห้อนี้นะครับ SNP Plep หลักๆเลยคือเขาจะเพิ่มความชุ่มชื้นซิลาโลนิกเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนผสมนะแต่เป็นชื่อแบบว่าเอามารวมกับความชุ่มชื้นไฮยาลูโรนิกเขาก็เลยเอาซาลิโลนิกนะครับนะอันนี้เป็นของเกาหลีราคาสกินแคร์เขาดีมากๆประมาณ400-500 บาทแต่ว่าอันนี้เป็นลดล้างสต็อกนะครับที่เราได้มามันก็เลยจะถูกลงนะครับแต่ว่าคือดีทุกคนควรมีเพราะว่ามันใช้ได้เยอะมากจริงๆนะครับนี่เป็นใสๆแบบนี้นะจ๊ะเป็นส่วนที่จะช่วยเรื่องของ blemishes นะฮะ blemish and acne for a luminous complexion นะครับอารมณ์คล้ายๆแบบปอบประโลมผิวต่างๆนานานะฮะแล้วก็เรื่องของสิวหลุมสิวต่างๆนานานะจ๊ะแต่โดยส่วนตัวเราใช้เรารู้สึกว่ามันเพิ่มความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีทำให้หน้าเราแบบสุขภาพดีฉ่ำวาวอะไรประมาณนั้นก็เลยซื้อมานะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็คือตัวเก่ามันจะหมดแล้วก็เลยซื้อมาใช้ต่อเลยแล้วกันนะครับชิ้นสุดท้ายนะฮะชิ้นนี้เลยหมดแล้วใช่ไหมมันมีสกินแคร์แล้วเนาะไม่มีแล้วจริงๆกล่องสุดท้ายนะฮะมาจากPanery นะจ๊ะตัวตึงนะครับตัวตึงสกินแคร์ประเทศไทยราคาหลักร้อยนะครับที่หลักร้อยจริงๆราคาหลัก100ไม่ใช่ราคาหลัก200เพราะว่าอันนี้199 บาทจ้าอีกนิดนึงก็200แล้วจ้าเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ซื้อมาเท่าไหร่นี้169 บาทนะฮะทุกคนคืออะไรรอดูมันคืออะไร169 บาทพูดตรงๆอันเนี้ยเป็นการโดนป้ายยาจากแบรนด์นะฮะแบรนด์ส่งมาเคยส่งมาให้เราใช้นะครับแล้วชอบก็คือยังใช้อยู่นะจ๊ะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เนาะอันนี้ก็คือหมดแล้วแล้วก็เลยซื้อซ้ํานะจ๊ะซื้อเองอ่ะ2รอบแล้วแบรนด์พี่แบรนด์คะพี่แบรนด์เพนเนอรี่คะพี่มาป้ายยาหนูค่ะแล้วหนูก็ต้องมาซื้อใช้เองเนี่ยพี่ใจร้ายกับหนูมากนะคะพี่จะเข้าพี่ก็เข้าได้นะจ๊ะตัวนี้นะฮะคืออ้าวไม่ใช่โพรเมกาเนตหรอวายสั่งมาผิดเหรอเนี่ยไม่ได้สั่งมาผิดหรอกก็คือหน้าตามันคล้ายกันนะทุกคนสูตรใหม่หรอโอเค3 2 1ไม่ใช่โพรเมกาเนตนะทุกคนอันนี้เป็น Ample Cider Facial Glow Toner นะฮะเป็นโทนเนอร์นะฮะ 10% Apple Cider เนาะตัวนี้เนี่ยเพื่อผิวเนียนกลาสสกินนะครับลดความหมองคล้ำนะฮะสำหรับคนผิวเป็นสิวแล้วก็กระชับรูขุมขนมีส่วนช่วยเรื่องของ AHA แล้วก็ BHA นะครับหลักๆเลยหลักๆเลยก็คือเรื่องของ AHA BHA ไอตัว AHA BHA เนี่ยมันคือเรื่องของการที่จะช่วยเรื่องผัดเซลล์ผิวเก่าผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบเกิดขึ้นใหม่นะครับใช้คู่กับพวกniacinamide นะครับ niacinamide ที่จะบล็อกเขาเรียกอะไรนะเป็นเมลานินเม็ดสีเมลานินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะมาช่วยผัดเซลล์ผิวก็คือช่วยผัดอีผิวตรงนั้นอะให้มันตายไปออกไปจ้าอะไรอย่างนี้ก็ใช้อันนี้นะครับให้ใช้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับก็คือสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับเป็นสูตรที่แบบเช็ดได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้น่าจะอ่อนโยนระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นทนเนื้อด้วยเช็ดเตรียมผิวก่อนที่เราจะลงสกินแคร์ตัวอื่นเพิ่มเติมนั่นเองนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับสกินแคร์ที่เราได้มานะครับถ้าหากตัวไหนเนี่ยทุกคนอยากได้อยากตามๆเนี่ยสามารถไปจิ้มได้ที่ช่อง description เลยนะครับตัวไหนที่อยากให้มารีวิวเพิ่มเติมอยากให้มาพูดถึงจังเลยค่ะสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวแยกให้นะครับทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการแกะพัสดุสกินแคร์ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย